ครับโดยที่มีพลังของสังคมของท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ช่วยกันผลักดันจนวันนี้เนี่ยเราก็ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราพยายามทำมากว่า5ปีก็คือว่ายืนยันนะครับให้ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งผู้ผลิตยานยนต์จากสหรัฐอเมริกาด้วยก็คือ GM นะครับว่าน้ำมันไบโอดีเซลของบ้านเรามีคุณภาพสูงเหมาะสมที่จะผสมเข้าไปในน้ำมันดีเซลมาตรฐานที่ 10% และสามารถใช้กับรถได้กว่า300รุ่นนะครับที่ผลิตโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและGM General Motors ทั้งหมดนะครับฉะนั้นก็เราก็จะเริ่มมาตรการการขยายกระจายการขายน้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นมาตรการเป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศไทยโดยเราจะเริ่มขายนะครับร่วมกับปตท.ในสถานีบริการที่ทุกจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยที่ว่ากระทรวงการคลังท่านก็ได้ลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล B10 ร่วมกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะอุดหนุนนะครับราคาให้น้ำมันดีเซล B10 ขายถูกกว่าน้ำมันดีเซลเกรดปกติในราคาขายปลีก1บาทต่อลิตรด้วยครับนะครับซึ่งก็จะเป็นมาตรการถาวรที่เราจะขยายผลไปแต่เนื่องจากว่าโรงงานผลิตไบโอดีเซล B100ยังมีจำนวนไม่มากเพียงพอที่จะผลิตไบโอดีเซลที่มีความบริสุทธิ์ของโมโนคริสตัลลีนสูงขึ้นเราจึงยังต้องจำกัดการใช้น้ำมัน B10 เป็นน้ำมันพื้นฐานไปช่วงระยะหนึ่งก่อนให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซลทั้งหมดนะครับปรับตัวเพื่อผลิตไบโอดีเซลเกรดบริสุทธิ์หรือโมโนคริสตัลลีนต่ำให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเราก็จะขยายไปเรื่อยๆณปัจจุบันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็จะสามารถขาย B10 ได้ประมาณ 8-9 ล้านลิตรต่อวันฉะนั้นในสถานีบริการในภาคใต้ภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคกลางก็จะมีน้ำมันดีเซล B10 จำหน่ายโดยเริ่มจากปั๊มของปตท.ก่อนแล้วเราก็จะขยายผลไปที่บางจากซัสโก้พีทีและสถานีบริการอื่นๆนะครับโดยที่ว่าเราจะพยายามจัดหาและให้การผลิตเกิดไบโอดีเซลที่มีความบริสุทธิ์สูงเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องครับดังนั้นในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะเห็นการปรับน้ำมันดีเซลฐานจาก B7 เป็น B10 ทั้งหมดในขณะเดียวกัน B20 ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็มีความยินดีที่จะเรียนได้ทราบว่า B20 นี้เราขายได้เพิ่มขึ้นมาจนในอัตราปัจจุบันเท่ากับประมาณนะครับ60ล้านลิตรต่อเดือนก็คือประมาณ2ล้านลิตรต่อวันซึ่งก็ช่วยดูดซับนะครับน้ำมันปาล์มได้ปีหนึ่งประมาณ 2-3 แสนตันนะครับแล้ว B10 นี่ก็ประมาณอีก 5 แสนตันงั้นเราปัจจุบันเนี่ยจากล้าน 500,000 ตันเราก็จะเพิ่มการใช้ CPO เนี่ยประมาณเท่ากับ2ล้านตันต่อปีได้นะครับก็คือ2ใน3ของการผลิต CPO หรือน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยทั้งหมดครับจะโรงงานสกัด B100 จะสามารถสกัดคุณภาพจาม่าได้ทั้งหมดเมื่อไหร่อย่างไรคะแล้วก็ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้จะบวกอยู่ในราคาน้ำมันมากน้อยขนาดไหนครับอันนี้ก็ในส่วนของปัจจุบันเนี่ยการผลิตB100เราสามารถผลิตได้อยู่ประมาณ7ล้าน6แสนลิตรต่อวันกำลังการผลิตนะครับปัจจุบันมีโรงงานผลิต B100ที่มีสัดส่วนความบริสุทธิ์สูงเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ8แสน6หมื่นลิตรต่อวันในตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆเพิ่มนะครับซึ่งเราบางโรงงาน B100บางโรงก็สามารถที่จะเพิ่มผลิตได้นะครับปรับโครงสร้างการผลิตได้ค่อนข้างรวดเร็วก็อยู่ในระดับ6เดือนนะครับถึง1ปีที่จะเพิ่มไปอยู่เรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับไม่เกินปีครึ่ง18เดือนจากนี้ไป
การผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยทั้งหมดจะเป็นไทยเพียวหมดนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะเวลาไม่เกิน18เดือนน้ำมันดีเซลฐานของประเทศไทยจะเป็น B10 ครับทั้งหมดต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นไหมคะในส่วนนี้ก็อยู่การแข่งขันนะครับหลายส่วนก่อนที่บ้านก็ขายอยู่ในราคาต้นทุนเท่ากันนะครับเราก็คาดหวังว่าการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการขยายโรงงานการอะไรพวกนี้ต่างๆก็จะทำให้ธุรกิจขยายตัวขึ้นนะครับงั้นต้นทุนคงไม่มีผลกระทบมากนัก